วัสดีครับต้อนรับกับเข้ามาสู่รายการ Kiosk Reviewer กันอีกครั้งนะครับโอ้โหวันนี้กลับมาที่ห่างหายไปนานมาพร้อมกับตู้เซฟบิ๊กบึ้มของเราเป็นรุ่นใหญ่รุ่นท็อปของเราอาจจะเคยเห็นเรารีวิวตู้เซฟกันไปบ้างแล้วแต่เรายังไม่เคยเจาะตัวใหญ่จริงอาจจะเคยเห็นผ่านๆแต่เราไม่เคยเราใช้งานตัวใหญ่จริงๆว่าหน้าตาเป็นยังไงต่างกันยังไงนะฮะก็วันนี้เราก็จะมารีวิวให้ดูกันชัดๆเน้นๆอย่างแรกที่เห็นความแตกต่างระหว่างรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ก็คือตัวมือจับนะฮะก็คือจะเป็นมือแบบนี้มันจะดูมั่นคงดูจับง่ายดูเปิดง่ายกว่าแล้วก็ใช้งานง่ายกว่าครับส่วนด้านในก็จะมีรางถ่านนะครับตรงนี้ก็ใส่เอาไว้ใส่ถ่านตรงนี้ก้อนรวมทั้งตัวปุ่มรีเซ็ตจะอยู่ในรางถ่านเลยนะฮะถ้าเป็นรุ่นตัวเล็กเนี่ยลูกค้าจะเห็นปุ่มสีเขียวอยู่ตรงบานเปิดครับแต่ตัวนี้จะซ่อนอยู่ในรางถ่านเลยนะฮะก็จะต่างกันนิดนึงแล้วตัวนี้ก็จะมีไฟ LED แถมเข้ามาด้วยถ้าเราใส่ถ่านปุ๊บไฟ LED ก็จะติดเลยใช่ฮะเดี๋ยวเราเก็บไว้ไปรอดูอีกตัวหนึ่งเพราะว่าตัวนึงเรามันจะมีโชว์ไฟนะครับอันนี้ก็จะมีแผ่นสามารถปรับระดับได้ครับแผ่นชั้นบอกว่าตัวนี้ก็คือรุ่นตัวรองท็อปแล้วกันตัวเขาเรียกว่าตัว500แล้วกันใช่ไหม530530คือรหัส SA530EDP นะฮะเป็นตัวเกือบจะใหญ่สุดเป็นตัว74กิโลกรัมนะฮะตัวนี้ก็จะแตกต่างจากตัวเล็กก็คือตัวนี้จะมีแผ่นชั้นอยู่1แผ่นนะฮะปรับระดับได้ครับล่างขึ้นหรือลงได้หมดนะฮะตอนนี้ก็เวลาเราแพ็คไปเราก็จะมีโฟมแล้วก็มีการชื้นอะไรให้มันในการสะดวกในการขนส่งอะไรอย่างนี้ครับใช่ฮะเมื่อมันจะไม่หล่นเวลาเราเปิดตู้ออกมาอีกจุดเด่นที่สำหรับรุ่น2ตัวใหญ่ก็จะมีแต่รุ่นเล็กไม่มีก็คือตัวล็อกนะฮะว่าตัวเล็กเนี่ยจะมีล็อก4ชั้นก็คือด้านข้าง2ด้านบน2นะฮะเฮ้ยเห็นไหมจะล็อกด้านบนแล้วก็ด้านข้างด้วยว้าวนะฮะสุดยอดอันนี้คือตัว530นะฮะครับ74กิโลกรัมตัวนี้เนี่ยกว้าง46ซมสูง 59.5 ซมครับลึก47ซมน้ำหนัก74กิโลกรัมราคาจากปกติครับ 13,500 บาทตอนนี้เรามีราคาลดเหลือ 16,690 บาทครับผมตู้ตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับดูภายนอกเนี่ยมันจะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะฮะระหว่างตัว530กับตัว600นะฮะอย่างแรกที่จะชัดเจนอย่างแรกคือกุญแจครับนะฮะกุญแจเหมือนกันแต่จะมีกุญแจเพิ่มขึ้นมาอีก2ดอกครับก็คือตัวนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูในภายหลังนะครับว่าไว้ทำอะไรส่วนตัวนี้ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยเราใส่ถ่านเข้าไปก่อนแล้วเพื่อจะสาธิตให้ลูกค้าดูครับตัวนี้เราใส่ถ่านแล้วนะใช่โอเคดูคุณแบงค์ฮะโอ้โหเป็นเนี่ยตัวรหัสด้วยอันนี้เป็นรหัสส่วนนะฮะก็จะขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วฮะใช่ฮะถ้าเป็นตัวใหญ่ที่สุดเนี่ยอย่างแรกก็คือมีแผ่นชั้นเหมือนตัวรองลงมานะฮะแล้วก็จะมีตัวลิ้นชักแถมเข้ามาอีกล็อกแอนด์ล็อกลิ้นชักล็อกอีกชั้นนึงใช่ตัวกุญแจที่แถมมาอีกอันนึงก็คือเอาไว้ล็อกตัวด้านล่างนี่เองตัวนี้ก็ยังจะล็อก4ด้านเหมือนกันนะฮะว้าวล็อกด้านข้าง2ด้านบน2เหมือนกันนะฮะแล้วนี่ก็คือการดูรางถ่านใส่ถ่านเข้าไปแล้วจะเป็นอย่างนี้ตัวรีเซ็ตก็อยู่ข้างในนี้นะฮะถ่าน 3A 4ก้อน2A 4ก้อนโทษทีครับ ขอไปดูความต่างผมเปิดเทียบเลยดีกว่าแต่มันจะไปบังกันไหมโอเคนี่ก็คือการเปรียบเทียบระหว่าง2ตู้นะครับโอ้โหตัวใหญ่ก็ยังมีไฟ LED เวลาเปิดตู้ให้เหมือนกันอ้าวไม่เห็นขึ้นเลยคุณแบงค์มันเปิดมานานแล้วมันจะว่าถ้าแบบว่ามันจะมีระยะเวลาของมันอ๋ออ๋ออ๋อมาแล้วนี่ก็จะเป็นไฟ LED สำหรับ2ตู้ใหญ่ตู้นี้นะครับมีแค่2รุ่นนี้ที่มีไฟ LED แถมเข้ามานะฮะโอเคในการเปิดในตอนมืดอะไรแบบนี้ตัวเป็นชั้นอันนี้ก็ปรับระดับได้เหมือนกันนะฮะนี่สุดยอดจะขึ้นกับลงก็ได้เอาเรามาดูไดเมนชั่นของตัวนี้กันดีกว่าคุณแบงค์ตัวใหญ่นะฮะตัวเมนชั่นของตัวใหญ่ล่าสุดใหญ่ที่สุดก็คือตู้เซฟกันไฟรหัส SA600EDP นะฮะครับหน้ากว้างจะอยู่ที่48ซม
สูง 66.5 ซมครับลึก 47 ซมนะฮะน้ำหนัก92กิโลกรัมราคานะครับโหตัวนี้จากราคา 14,900 บาทนะครับแล้วก็ตอนนี้เราขายเพียง 11,690 บาทเท่านั้นเองนะครับตอนนี้โอ้โหเป็นตู้เซฟราคาประหยัดกันเลยทีเดียวทั้งตู้ใหญ่2ตู้นี้นะครับการันตีฮะถ้าเป็นตู้2ตู้ใหญ่เนี่ยโจรจะขโมยเนี่ยก็ต้องขนมา3คนขึ้นนะฮะใช่หนักมากนะฮะแค่ขนขยับมาสัก5เมตรก็ปวดหลังจะแย่แล้วครับผมไม่ต้องนึกถึงเวลาโจรยกขนลงบันไดเลยรับรองไม่ไหวแน่นอนถ้าท่านผู้ชมชอบแบบไหนนะครับระหว่างตู้เซฟด้านนี้ของคุณแบงค์รหัสอะไรนะครับคุณแบงค์ตัวนี้รหัส600นะ600ครับตัวนี้ก็เป็น530นะครับซึ่ง2ตู้เซฟเนี่ยราคาห่างกันแค่ประมาณ 1,000 บาทนะครับถ้าลูกค้าสนใจแบบว่าขนาดแบบไหนหรือว่าจะไปเก็บของที่ใหญ่แค่ขนาดไหนนะครับสามารถเลือกชมกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็สามารถติดตามชมรีวิวอะไรแบบนี้ได้แล้วก็มีโปรโมชั่นต่างๆนะครับก็สามารถสั่งซื้อผ่านทาง kiosk.thailand.com นะครับแล้วก็สามารถสั่งซื้อผ่าน LINE แอดของเราได้ครับ @kiosk.thailand หรือจะเป็นช่องทาง Facebook ครับใน inbox นะครับเป็น FacebookKiosk Thailand นี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับในการรีวิวคร่าวๆถ้าท่านผู้ชมที่ชมอยู่ในทางช่องทาง Facebook เนี่ยอยากเข้ามาดูตัวจริงนี่สามารถไปดูตัวจริงได้ที่ไหนบ้างครับคุณแบงค์ตอนนี้ตัวตู้เซฟนะครับทั้ง4รุ่นมีอยู่ครบทั้งช็อปเราทั้ง3สาขานะครับก็คือที่เกตเวย์บางซื่อนะฮะดิกซี่พระราม2แล้วก็เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะครับเพิ่มมาเติมก็คือเกตเวย์บางซื่อนะครับจะอยู่ชั้น5บิ๊กซีพระราม2จะอยู่ชั้น1บริเวณประตูท่าข้ามนะครับครับผมส่วนที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะจะอยู่ชั้น6ลูกค้าสนใจตู้เซฟตู้ใหญ่ที่จะไปเก็บของราคากับความจุมันก็ต่างกันไม่มากก็น้อยครับนิดนึงนะครับสามารถไปเลือกซื้อหรือว่าชมตัวจริงได้ตามที่ช็อปที่คุณแบงค์บอกกันเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ YouTube ของเราด้วยลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ